สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องประทับใจเกี่ยวกับคุณที่เขาไม่เคยลืมเรื่องประทับใจเกี่ยวกับคุณที่เขาไม่เคยลืมก็คือเวลาที่เขามีปัญหาเจอทางตันอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่หาทางออกไม่เจอหรือตัดสินใจอะไรไม่ได้คุณมักจะเป็นคนที่ให้คำตอบสุดท้ายกับเขาคือถ้าเทียบกันอะระหว่างคุณกับเขาจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจจะเป็นคนแบบโลเลลังเลอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอะเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เขารู้สึกแบบหาทางออกอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนเลือกให้หรือตัดสินใจให้หรือไม่ก็เป็นคนที่บอกเขาว่าทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิแล้วคือปัญหามันจบอะปัญหามันเคลียร์เหมือนกับคุณเป็นคนคอยแก้ปัญหาให้เขาด้วยหรือเปล่าเวลาที่แบบหาทางออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคุณจะเป็นคนที่แบบให้คำตอบสุดท้ายอะว่าจะเอายังไงจะต้องทำยังไงจะต้องตัดสินใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่ฉลาดกล้าคิดกล้าทำแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยในสายตาเขาชื่นชมคุณนะแล้วคุณเป็นคนแบบลุยๆอะกล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าทำซึ่งตรงกันข้ามกับเขาเลยแล้วคุณก็เป็นคนที่ดูแบบค่อนข้างจะเพอร์เฟคมากๆเลยทีเดียวในสายตาเขานะคะคือเป็นคนที่เพียบพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็เลยมีความเชื่อมั่นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาประทับใจมากๆก็คือคุณเป็นคนที่ดูแลเขาดีมากๆให้ความรักให้ความอบอุ่นแล้วก็คือเอาใจใส่เขาอะเอาใจใส่เขาเหมือนแม่ดูแลลูกอย่างนี้เลยอะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรอะนะแต่ว่าคุณมีมุมที่แบบว่าอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็เอาใจใส่ดูแลอย่างดีในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วก็เป็นคนที่หวังดีกับเขาเนี่ยเวลาเขามีปัญหาอะไรอะเขาปรึกษาคุณได้เขาคุยกับคุณได้แล้วก็บางทีเนี่ยคุณถ้าคุณทำได้ถ้าคุณช่วยแก้ปัญหาได้คุณช่วยเต็มที่เนี่ยคุณแบบพร้อมลุยเพื่อเขามากๆเลยเขาประทับใจมากๆนะเขาค่อนข้างจะเรียกได้ว่าตื้นตันเลยด้วยซ้ำอีกเรื่องนึงที่เขาประทับใจมากๆนะคะก็คือว่าคุณเนี่ยอาจจะเคยผิดหวังเคยเสียใจเพราะเขาอาจจะเคยทำร้ายจิตใจคุณหรือทำให้คุณเสียใจแต่ว่าคุณก็ยังพยายามที่จะให้โอกาสเขาอะเหมือนความจริงในใจคุณอะเขารู้นะว่าในใจคุณอะมันยังเจ็บอยู่หรือว่ายังมีบาดแผลอยู่ยังไม่ได้เชื่อใจเขาแบบ 100% หรอกแต่ว่าคุณก็ยังโอเคยังให้โอกาสยังให้เขาลองแก้ไขลองปรับปรุงลองเชื่อเขาดูอีกสักครั้งถึงจะไม่ได้เชื่อ 100% ก็ตามนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการให้โอกาสแต่ว่าจะจับตาดูเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รู้นะเขาแสดงว่าไอ้เรื่องที่เขาทำให้คุณเสียใจอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่หนักหนาอยู่พอสมควรแล้วเขาก็รู้ว่าคุณไม่เคยลืมเรื่องนี้คุณไม่ได้แบบว่าหมดความรู้สึกหรือว่าไม่มีความรู้สึกเจ็บไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลอะไรแล้วกับเรื่องนี้อ่ะคือเอาจริงๆในใจคุณน่ะมันยังไม่จบแต่คุณพยายามที่จะจบให้เขาพยายามที่จะจบเพื่อที่จะให้โอกาสเขาได้กับคุณได้เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณเป็นคนชัดเจนนะคะแล้วคุณก็ถ้าคุณบอกว่าโอเคให้โอกาสก็คือให้โอกาสจริงๆถ้าคุณบอกว่าไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยก็คือไม่เอาแล้วจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าต่อให้กลัวแค่ไหนต่อให้กังวลต่อให้เสียใจมากแค่ไหนแต่สำหรับเขาอะกับเขาเนี่ยคุณยังแบบ
ยอมอะยอมให้เขาเข้ามายอมให้เขาจะเรียกว่าเป็นการเสี่ยงก็ได้เนาะเหมือนคุณยอมเสี่ยงอะยอมเสี่ยงเชื่อใจเขาอีกครั้งนึงอะคุณเป็นคนที่มีความอดทนมีความพยายามนะคะแล้วก็เขารู้ว่าคุณอดทนในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีภาระมีภาระมีหน้าที่ที่ต้องจัดการที่ต้องควบคุมที่ต้องดูแลแล้วก็ไหนจะเรื่องเขาอีกตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นภาระส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเหมือนกันแต่คุณก็พยายามที่จะอดทนพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้วคุณไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่คุณตัดสินใจไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตของคุณและก็เรื่องของเขาแสดงว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วก็เป็นคนเข้มแข็งมากๆอ่ะประมาณว่าต่อให้ล้มฉันก็ลุกขึ้นได้อ่ะเป็นเรียกว่าเป็นไม้ล้มลุกได้ไหมคือเหมือนตุ๊กตาล้มลุกอ่ะคือล้มแล้วก็เด้งขึ้นมาใหม่ล้มแล้วก็เด้งขึ้นมาใหม่ไม่เคยล้มแบบจริงๆจังๆสักทีหรือว่าต่อให้แบบเป็นเรื่องหนักหนาเหมือนเป็นเรื่องจริงจังถ้าเป็นคนอื่นก็คือแบบเฮ้ยท้อใจเลิกแล้วไม่เอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่กับคุณก็คือไม่เป็นไรล้มแล้วฉันลุกขึ้นใหม่ได้แล้วคุณก็ไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่คุณตัดสินใจกับสิ่งที่คุณเลือกไม่มีมาแบบว่าฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยอะไรที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้วคุณได้เลือกไปแล้วคุณทำเต็มที่ถ้ามันสุดทางแล้วจริงๆถ้ามันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆก็ไม่เป็นไรถือว่าคุณได้ทุ่มเทแล้วถือว่าคุณได้ลองทำแล้วในสิ่งที่คุณอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบในความที่คุณเป็นแบบนี้เขารู้สึกประทับใจอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่มีเพราะเขาอ่ะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเขาไม่ใช่คนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจเขาค่อนข้างจะเป็นคนโลเลเป็นคนที่เหมือนไม่กล้าทำอะไรจริงๆจังๆอ่ะจะทำอะไรก็แบบจะมีความกังวลมีความกลัวคิดแล้วคิดอีกย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นแหละแต่กับคุณจะเป็นคนละเรื่องเลยเป็นคนละอย่างเลยพอเขาไม่มีความมั่นใจในตรงเนี้ยแต่ความมั่นใจแบบเนี้ยถามว่าเขาอยากมีไหมเขาอยากมีแต่เขาทำไม่ได้แล้วมันอยู่ในตัวคุณมันก็เลยกลายเป็นความประทับใจที่เขามองมาที่คุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันประทับใจมากๆอะทำไมฉันทำไม่ได้แบบนี้นะทำไมฉันอยากจะเป็นแบบนี้บ้างจังฉันอยากจะมีความคิดอยากจะมีความมั่นใจแบบนี้บ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะคนสองคนที่มันมีความแตกต่างกันอ่ะเคยได้ยินมันจะมีแรงดึงดูดคุณกับเขาก็เหมือนกันมันมีความต่างกันและมันเป็นความต่างในทำนองที่ว่าเขาชอบและเขาอยากจะมีสิ่งนี้เขาตามหาสิ่งนี้ซึ่งในตัวเขามันไม่มีแต่มันไปมีอยู่ที่คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ